ไทย PBS Podcast คว้า3รางวัลคุณธรรมอวอร์ดประเภทสื่อรายการวิทยุประจำปี2565ค่ะไทย PBS Podcast พยายามจะสร้างสรรค์เนื้อหารายการที่หลากหลายค่ะเหมาะกับกลุ่มผู้ฟังหลากหลายกลุ่มนะคะซึ่งเราก็ทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะผลิตเนื้อหารายการที่มีคุณภาพแล้วก็ยึดเอาประโยชน์ของผู้ฟังเป็นหลักค่ะซึ่งก็ทำให้สามารถคว้ารางวัลคุณธรรมอวอร์ดประจำปี2565ประเภทสื่อรายการวิทยุมาได้ถึง3รางวัลด้วยกันค่ะเมื่อวันที่1กันยายน2566ไทย PBS Podcastเข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ดปี2565จัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่13ซึ่งเป็นรางวัลยกย่องสื่อบุคคลชุมชนและองค์กรต่างๆในแต่ละภาคส่วนของสังคมไทยที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมมีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องและเพื่อขยายผลพฤติกรรมความดีสู่ประชาชนรวมถึงสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้เข้าใจและเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีในวงกว้างซึ่งไทย PBS Podcast ผลิตรายการที่มีคุณภาพและส่งเสริมเนื้อหาด้านคุณธรรมจนสามารถคว้ารางวัลประเภทสื่อรายการวิทยุมาได้ถึง3รางวัลคือรางวัลชนะเลิศจากรายการสัตว์โลกแฟนตาซีเดอะมิวสิคอลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากรายการศัลยกรรมความสุขและรางวัลชมเชยจากรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งจากความตั้งใจของผู้ผลิตรายการที่ต้องการสะท้อนคุณค่าในการเป็นสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์ไม่ขัดต่อศีลธรรมคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ฟังเป็นหลักจึงสร้างสรรค์รายการเพื่อให้สังคมดีขึ้นดั้งเดิมเลยนะคะที่ตั้งใจทำสัตว์โลกแฟนตาซีขึ้นมาแน่นอนที่สุดเลยคืออยากได้ให้ทุกคนฟังทุกคนได้รับความสนุกสนานนี่แล้วก็แบบว่ามีสาระเบาๆติดไปด้วยเงี้ยค่ะหวังว่าคนดูคนฟังก็จะแฮปปี้แบบนั้นด้วยค่ะคล้ายกันเลยครับเพราะว่าตอนทำเนาะหนึ่งเลยก็คือเพื่อความบันเทิงมันมีในมุมของการทำละครเพลงซึ่งมันก็ดูแบบโหเป็นสเกลที่ยิ่งใหญ่มากมากไปกว่านั้นก็คือพี่เอี้ยงก็ทำกันบ้านในเรื่องของเกร็ดความรู้ต่างๆที่มันประกอบไปกับการเล่าเรื่องอ่ะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีทั้งความรู้แล้วมันก็เอาความรู้ไปบวกกับความบันเทิงอ่ะมันทำให้เราเพลิดเพลินกับสิ่งที่น้องๆเด็กๆจะได้รับกลับไปครับก็ดีใจครับดีใจก็เป็นกำลังใจให้เราให้ทีมของเราได้ทำงานต่อไปนะครับสิ่งที่เราทำได้ถูกได้ยินได้ถูกเอาไปใช้แล้วมีประโยชน์อะไรเงี้ยเราก็ดีใจนะอันดับแรกนี่ผมต้องขออนุญาตขอบพระคุณไทย PBS นะครับที่เปิดพื้นที่แล้วก็ให้โอกาสผมได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับคือรายการสัญญกรรมความสุขแล้วก็ในส่วนของรางวัลที่ได้รับเนี่ยถึงแม้ว่าโดยส่วนตัวสำหรับผมนะครับผมคิดว่ารางวัลที่ดีที่สุดก็คือในการทำงานเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสทราบฟีดแบ็กจากผู้ฟังว่ารายการที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเขาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยอันนี้คือรางวัลสูงสุดเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยรางวัลคุณธรรมอวอร์ดในคราวนี้เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานที่ทำงานอย่างทุ่มเทนะครับและนอกเหนือจากนั้นรางวัลที่ได้ก็เป็นการการันตีว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าและยิ่งไปกว่านั้นผมคิดว่าผลที่จะเกิดจากการที่เราได้รับรางวัลก็คือมันจะทำให้รายการที่เราทำเนี่ยได้มีโอกาสเผยแพร่ไปสร้างคุณค่าให้กับผู้คนในวงที่กว้างขึ้นนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือผ่านทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือว่า X ได้นะคะที่ Thai PBS Podcast ค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review นะคะ